สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli in Thailand by ATV ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2023นี้ขอบคุณมากมากครับหลังจากที่แฟรงค์หายหน้าหายตาไปจากฟอร์มูล่า1เพื่อรักษาแผลใจอยู่หลายสัปดาห์ก็มีเสียงโทรศัพท์สายหนึ่งดังขึ้นปลายสายได้บอกกับเขาว่าแฟรงค์เพื่อนนายต้องกลับมาที่ฟอร์มูล่า1ได้แล้วนะเรากำลังจะมีสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาสนับสนุนพวกเราแล้วนายกลับมาทำทีมใหม่ได้แล้วเพื่อนเดฟเพื่อนสนิทของแฟรงค์คือผู้ที่พูดอยู่ปลายสายนั้นเพื่อชักชวนเขากลับคืนสู่ฟอร์มูล่า1อีกครั้งและเรื่องราวต่อจากนี้คือจุดเริ่มต้นของทีมแข่งอย่างวิลเลียมเรซซิ่งในปัจจุบันและยังเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของแฟรงค์ในฐานะคนทำทีมตลอดจนเฝ้ามองทีมแข่งทีมนี้โรยลาลงจนถึงห้วงสุดท้ายของชีวิตเขาในปี1977แฟรงค์กลับสู่ฟอร์มูล่า1อีกครั้งการกลับมาในครั้งนี้ไม่ได้กลับมาเพราะเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่เขากลับมาเดินหน้าต่อในสิ่งที่เขาใฝ่ฝันในฐานะคนทำทีมแข่งคือตำแหน่งแชมป์โลกแฟรงค์ได้สร้างทีมแข่งขึ้นมาใหม่อีกครั้งครั้งนี้ใช้ชื่อว่าวิลเลียมกลางปีเอนจิเนียร์โดยที่เขาได้เชิญแพทริกเฮดเข้ามาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นหัวหน้าวิศวกรให้กับทีมของเขาโดยที่แฟรงค์จะไปดูในเรื่องของการระดมทุนหาสปอนเซอร์เข้าทีมและการตัดสินใจเลือกแพทริกเฮดเข้ามาสู่ทีมในครั้งนั้นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในเส้นทางการทำทีมของแฟรงค์แพทริกเฮดคือวิศวกรที่มีฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งเลยในตอนนั้นแฟรงค์ชื่นชมเขาเป็นอย่างมากถึงขนาดเปรียบเทียบว่านอกจากภรรยาของเขาการได้เจอกับแพทริกเฮดนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียวในฤดูกาล1978แพทริกเฮดได้สร้างรถแข่งให้กับวิลเลียมเป็นครั้งแรกในชื่อรหัส FW06 เป็นการปรับเปลี่ยนจุดบกพร่องโดยการผสมผสานจากชิ้นส่วนของผู้ผลิตยี่ห้อต่างๆที่เลือกซื้อเข้ามาเพื่อประกอบร่างเข้าด้วยกันจนออกมาเป็น FW06 ในปีนั้นพวกเขาได้นักแข่งฝีมือดีอย่างอลันโจนมาขับให้แต่ทว่าผลงานก็ไม่ได้ดีมากนักดีที่สุดก็ที่สหรัฐอเมริกากับโพเดียมอันดับที่2ก่อนจะจบฤดูกาลได้ในอันดับที่11ในปีนั้นและในปี1979แฟรงค์วิลเลียมก็ได้ลิ้มรสชัยชนะเป็นครั้งแรกภายหลังจากทำทีมมากว่า10ปีเคลเลกัสโซนี่นักแข่งของพวกเขาอีกหนึ่งคนที่ถูกดึงเข้ามาสามารถพาวิลเลียมขึ้นโพเดียมอันดับที่1ในรายการบิตติดกลางปีได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเป็นการชนะในบ้านของวิลเลียมด้วยในตอนนั้นชัยชนะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับทุกคนในทีมวิลเลียมและชัยชนะในครั้งนั้นได้ทำให้วิลเลียมเดินหน้าคว้าชัยชนะอีก4ครั้งในฤดูกาลเดียวกันจากอลันโจนส์เป็นปีแรกที่นักแข่งจากวิลเลียมสามารถจบฤดูกาลได้ในอันดับท็อป3อีกทั้งยังสามารถจบในอันดับที่2ในตารางคะแนนประเภททีมได้อีกด้วยจากทีมรองบ่อนในวันนั้นตอนนี้วิลเลียมมองไปไกลถึงตำแหน่งแชมป์โลกแล้วในตอนนี้ในยุค80ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของทีมแข่งวิลเลียมเลยก็ว่าได้ยุคที่พวกเขากลายมาเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวและมาแรงสุดๆพวกเขาคว้าแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล1980เป็นการขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยการปาดหน้าทีมแข่งใหญ่ๆหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รารี่โลตัสหรือบาร์แบรมเหมาทั้งแชมป์โลกประเภทนักขับ
และแชมป์โลกประเภททีมผู้ผลิตมาครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวอลันโจนส์นักแข่งคนเก่งของทีมชนะในกลางปีตลอดทั้งฤดูกาลไปทั้งสิ้น5ครั้งเป็นการขึ้นโพเดียมถึง10ครั้งทำคะแนนทิ้งห่างอันดับที่2ชนิดที่ว่าขาดลอยเลยนอกจากนั้นคาร์ลอสรอยเตมันนักแข่งอีกคนของทีมก็สามารถจบฤดูกาลได้ในอันดับที่3ช่วยกันทำแต้มประเภททีมให้กับวิลเลียมจนสามารถคว้าแชมป์โลกประเภททีมผู้ผลิตได้สำเร็จเป็นครั้งแรกก่อนที่จะคว้าแชมป์โลกประเภทนักแข่งได้อีกครั้งจากนักแข่ง2คนคือเกเก้รอสเบิร์กเจ้าของแชมป์โลกปี1982และเนลสันปีเก้เจ้าของแชมป์โลกปี1987ส่วนแชมป์โลกประเภททีมที่วิลเลียมทำได้ในยุค80หลังจากฤดูกาลแรกในปี1980พวกเขาครองตำแหน่งนี้ได้อีก3ครั้งในปี1981 1982และ1987ทำให้10ปีที่ผ่านมาในช่วงยุค80วิลเลียมเก็บแชมป์รวมทุกประเภทไปถึง7ถ้วยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สุดๆเลยสำหรับวิลเลียมเรซิ่งในยุคนั้นหนึ่งในความร่วมมือที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงยุค80คือความร่วมมือระหว่างวิลเลียมส์และฮอนด้าในช่วงปี1983ถึง1987ในขณะนั้นฮอนด้าได้กลับเข้าสู่ฟอร์มูล่า1อีกครั้งในฐานะผู้สนับสนุนเครื่องยนต์ให้กับรถแข่งวิลเลียมส์และทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดๆเลยในเวลานั้นตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะมาได้23ครั้งเป็นตำแหน่งแชมป์โลก1ครั้งจากเนลสันปีเก้ในปี1987ก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเป็นผลทำให้ฮอนด้าประกาศยกเลิกสัญญากับวิลเลียมแม้จะเหลือระยะเวลาสัญญาอยู่อีก1ปีก็ตามเป็นการปิดตำนานความร่วมมือของวิลเลียมและฮอนด้าไปในที่สุดแม้จะเป็นยุคทองของวิลเลียมยุคที่ทำให้แฟรงค์มีความสุขมากที่สุดตลอดช่วงชีวิตที่เขาทำทีมลงแข่งแต่ความสุขมักมีความทุกข์เข้ามาปะปนอยู่เสมอชีวิตที่ผ่านมาของแฟรงค์มักจะขึ้นสุดลงสุดอยู่ตลอดและในยุคที่เขาประสบความสำเร็จสุดๆก็มักจะมีเรื่องที่สุดให้ชีวิตเขาต้องลงสุดอีกครั้งในปี1986แฟรงค์ต้องเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทดสอบรถแข่งคันใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาลถัดไปในระหว่างที่เขาต้องเดินทางกลับอังกฤษหลังสิ้นสุดการทดสอบเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นรถที่แฟรงค์ขับมายังสนามบินประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงสภาพรถยับเยินแฟรงค์ได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสและได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีแฟรงค์รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นแต่ก็แลกมาด้วยการต้องเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงมาจากความเสียหายของกระดูกสันหลังรวมถึงกระดูกคอทำให้แฟรงค์ไม่สามารถกลับมาเดินได้แบบปกติและต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าร่างกายของแฟรงค์จะต้องนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนแต่จิตวิญญาณของเขายังคงฝังแน่นอยู่ในทีมแข่งวิลเลียมวิลเลียมเรซิ่งยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีแฟรงค์อยู่ที่ข้างสนามก็ตามสิ้นสุดยุค80เข้าสู่ยุค90ยุคที่ตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของทีมแข่งที่ชื่อวิลเลียมพวกเขาขึ้นสู่จุดสูงสุดเท่าที่ทีมแข่งฟอร์มูล่า1ทีมหนึ่งจะทำได้ทีมงานทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อนำความสำเร็จมาสู่ทีมเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้บอสของพวกเขาลืมเลือนความเจ็บปวดไปได้บ้างและในช่วงเวลานี้ทีมแข่งที่ชื่อวิลเลียมต่างเป็นชื่อที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมแข่งทีมนี้นักแข่งระดับตำนานหลายคนล้วนสร้างชื่อคว้าแชมป์โลกได้เมื่อลงแข่งให้กับวิลเลียมไม่ว่าจะเป็นไนเจลแมนเซลแชมป์โลก1สมัยกับวิลเลียมในปี1992อาแลงโพสแชมป์โลก4สมัยโดยคว้าแชมป์โลกกับวิลเลียม1สมัยในปี1993เดมอนฮิลแชมป์โลก1สมัยกับวิลเลียมในปี1996และจัควิลเลนเนฟแชมป์โลก1สมัยกับวิลเลียมในปี1997และทั้ง4ครั้งบวกกับแชมป์ในปี1994ที่ทำให้วิลเลียมคว้าแชมป์โลกประเภททีมผู้ผลิตมาได้ด้วยซึ่งรวมแล้วเป็น5ครั้งตลอดช่วงยุค90และในปี1994นี้เองที่สร้างรอยบาดแผลในใจของแฟรงค์วิลเลียมอีกครั้งเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงที่พลากชีวิตนักแข่งภายในทีมของเขาไปเป็นครั้งที่2หลังจากที่เขาเคยสูญเสียเพื่อนรักไปแล้วก่อนหน้านี้มาครั้งนี้คนที่จากไปคือตำนานแชมป์โลกชาวบราซิลอย่างไอตรงเซียนาเป็นอุบัติเหตุที่สั่นสะเทือนวงการแข่งรถนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
และวิลเลียมต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งที่ยากเกินจะรับไหววันเวลาก้าวเข้าสู่ยุคมิเลเนียมอำนาจเงินตราเริ่มถลำลึกเข้ามามีบทบาทในฟอร์มูล่า1มากยิ่งขึ้นบรรดาทีมแข่งอิสระที่มีทุนน้อยเริ่มค่อยๆเลือนหายไปจากรายการฟอร์มูล่า1ความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะตกไปอยู่กับทีมที่ทุนหนาตัวเลขค่าใช้จ่ายในแต่ละปีที่สูงมากขั้นต่ำประมาณ100ล้านเหรียญกับการทำทีมลงแข่ง1ฤดูกาลเป็นตัวเลขมหาศาลมากในสมัยนั้นแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงกับทีมแข่งอิสระอย่างวิลเลียมผลงานของพวกเขาเริ่มเอาแน่เอานอนไม่ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่สามารถการันตีชัยชนะได้ในแต่ละสนามก่อนที่ผลงานจะย่ำแย่สุดๆในฤดูกาล2019และ2020โดยเฉพาะฤดูกาล2020ที่พวกเขาไม่สามารถทำคะแนนได้เลยสักคะแนนเดียวและเมื่อไม่มีผลงานเงินทุนก็หดหายตามไปด้วยวิลเลียมต้องประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักอีกครั้งอีกทั้งช่วงเวลานั้นโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดด้วยในวันที่21สิงหาคมปี2020แคลร์วิลเลียมประธานผู้เป็นลูกสาวของแฟรงค์วิลเลียมที่เข้ามาสานงานต่อจากพ่อตั้งแต่ปี2012ได้ตัดสินใจขายวิลเลียมให้กับดอริตันแคปิตอลกลุ่มทุนจากสหรัฐอเมริกาในจำนวนเงินประมาณ160ล้านเหรียญเพื่อรักษามรดกชิ้นสุดท้ายของพ่อเอาไว้และภายหลังจากนั้นเพียงไม่นานในวันที่28พฤศจิกายนในปี2021ที่ผ่านมาเซอร์แฟรงค์วิลเลียมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย79ปีนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตสิ้นสุดยุคที่บริหารโดยตระกูลวิลเลียมไปอย่างถาวรเพื่อก้าวไปสู่ยุคถัดไปของทีมแข่งทีมนี้ภายหลังจากตระกูลวิลเลียมไม่ได้เป็นผู้บริหารทีมแล้วจอร์จคาปิโตคือ CEO คนใหม่ที่จะสร้างเส้นทางรูปแบบใหม่ของวิลเลียมเรซซิ่งโดยมีจอร์จรัสเซลและนิโคลัสลาติฟีเป็นนักขับของทีมและที่เบลเยียมกลางปีในปี2021จอร์จรัสเซลพาวิลเลียมขึ้นสู่โพเดียมได้อีกครั้งกับโพเดียมแบบที่2แม้จะได้มาชนิดที่ว่าส้มหล่นแต่นั่นเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับแฟนๆได้รู้ว่านี่คือวิลเลียมเรซซิ่งในยุคใหม่ที่พร้อมจะผลักดันตนเองให้ขึ้นมาสู้กับทีมแข่งอื่นๆให้ได้ต่อจากนี้จบฤดูกาล2021วิลเลียมทำคะแนนรวมไปได้ทั้งสิ้น23คะแนนห่างจากทีมอย่างอัลฟาโรเมโอถึง10คะแนนจบในอันดับที่8บนตารางคะแนนประเภททีมได้ในปีนั้นก่อนที่วิลเลียมจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในส่วนของที่นั่งนักแข่งจอร์จรัสเซลนักขับคนเก่งของทีมได้อำลาออกจากพวกเขาไปเพื่อขยับขึ้นไปขับในทีมใหญ่อย่างเมอร์เซเดสในฤดูกาล2022และนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่วิลเลียมได้เลือกดึงนักแข่งสายเลือดไทยอย่างอเล็กซานเดอร์อัลบอนอันสุขสิงเข้ามาสู่ทีมแม้ว่าอัลบอนจะเป็นนักแข่งในสายทางเรดบูลการจะข้ามมาขับให้วิลเลียมที่ใช้เครื่องยนต์ของเมอร์เซเดสจึงเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยแต่ทว่าวิลเลียมเองก็เดินหน้าทำทุกวิธีเพื่อจะดึงอัลบอนมาอยู่กับพวกเขาให้ได้แน่นอนว่าพวกเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวอัลบอนจนสุดท้ายก็ได้ย้ายมาขับให้กับวิลเลียมในที่สุดในฤดูกาล2022วิลเลียมเรซซิ่งผลงานร่วงมาอยู่ระดับสุดท้ายอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในทีมด้วยเลยทำให้พวกเขาทำคะแนนไปได้เพียงแค่8คะแนนในปีนั้นและเป็นปีที่นิโคลัสลาติฟีได้ออกจากทีมไปหลังสิ้นสุดฤดูกาล2022วิลเลียมยังคงพัฒนาทีมแข่งของพวกเขาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะมีผลงานที่ย่ำแย่ไปบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทีมแข่งเล็กๆอย่างวิลเลียมมีมากกว่าบรรดาทีมแข่งใหญ่ๆคือแพชชั่นในการแข่งขันมันอบอวลอยู่ภายในทีมวิลเลียมเสมอไม่ว่าใครจะเข้ามาสู่ทีมพวกเขายังคงรักษาเจตนารมณ์ของแฟรงค์วิลเลียมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นทีมเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้มาได้อย่างยาวนานและไม่มีวี่แววที่จะทำให้ชื่อของพวกเขาเลือนหายไปจากรายการฟอร์มูล่า1ได้เลยถึงแม้จะรู้ว่าวันหนึ่งชื่อของวิลเลียมยังไงก็ต้องมีวันที่จะเลือนหายไปเป็นธรรมดาจะอีก10ปี50ปีข้างหน้าแต่เรื่องราวความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของทีมแข่งที่ชื่อวิลเลียมจะยังคงถูกบันทึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟอร์มูล่า1ตลอดกาลและตลอดไปครับเ
และนั่นก็เป็นเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของรายการฟอร์มูล่า1ครับใครเป็นแฟนคลับของทีมนี้กันบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกเราหน่อยนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli in Thailand by ATV ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli in Thailand by ATV หรือทาง LINE OA @pirelli.thailand ได้เลยนะครับและในตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ที่สนใจกับโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนการรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรี1ปีเมื่อซื้อยาง4เส้นต่อ1ใบเสร็จสามารถลงทะเบียนรับประกันผ่านลิงก์ที่เราปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับเช่นเดิมครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับหรือใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาใน Reflect Family ของเราได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการสนับสนุนช่อง Motor Sport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ